67 67อะไรครับ67 42 42บวกด้วย67เท่าไหร่ครับ103อย่างนี้ยากไหมไม่ยากอ่ะเปิดต่อติดต่อไปเรื่อยๆนะฮะมันต้องยากหรอกนะฮะโต๊ะเช็คข้อ3พดให้หมาพด18 3 A 18นะฮะโอเค A 1จาก A 13 A บอก A 7จาก A 13นะ13ลบ7หรือจะดีครับ6ดี6ดีเท่ากับ80ลบ26หรือใครครับ54นะฮะตอนดีเท่าไหร่ครับเอา6หารใช่ไหมกล้าป่ะกล้าและ A 18เท่ากับ A 13บวกกี่ดีครับบวก5ดีเก่งมาก A 13เท่าไหร่ครับ A 13 80แล้ว5ดีดีไหมดีไหมครับเด้อ9 95 15บวก80ไป25ใช่ไหมสั้นกว่าใช่ไหมเราไม่ต้องไปตั้งสมการหาหา A 1หาดีใช่ไหมฮะหาทำไม A 1หาดีให้เมื่อยใช่ไหมถ้าไก่ใหญ่ต้องใช้มิดตังต่อนะฮะใช้มิดกงแบบบางก็ตัดปาดคอไก่ได้แล้วใช่ไหมฮะพอแล้วด้วยคำพูดโปรแกรมนี้นะเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาทำโจทย์ยาวๆเลยขอพี่แต่เราทำด้วยความเข้าใจอ่ะสุดท้ายละทดที่30ของระดับกระติกที่มีทด A 17เท่ากับ104 A 23เท่ากับ140ก็ถามทดที่30นะสิ่งแรกครับ23กับ17ห่างกันเท่าไหร่ครับ6ดีใช่ไหมหกดี140ลบด้วย104ใช่ไหมครับ36 6ดีเป็น36ดีไหมครับ6นะดีเป็น6อันนี้ A 30เท่ากับ A ที่ใกล้ๆคือ A 23บวกดีครับ7ดีนะ A 23รู้ยังครับเท่าไหร่ครับ140แล้ว7ดีดีไหมครับดีรู้ไหมครับ6 76 42บวกด้วย140 182นะครับต่อไปนี้เจ้าๆเลยเก่งมากครับและส่วนใหญ่โจทย์จะให้หาเลยครับฟังนะอันนี้ออกข้อสอบออกแน่นอนเลยนะส่วนใหญ่จะหาว่าจำนวนพจน์คืออะไรจำนวนพจน์ที่นะการหาจำนวนพจน์นะการหาจำนวนพจน์ของระดับนิดถ้าไม่มีเทคนิคแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ถ้ามีเทคนิคแล้วมันจะทำให้ง่ายจนเพื่อนเพื่อนสมมติเลยว่าทำนี้ได้นะแต่จริงจริงนี่ครับว่าเทคนิคเนี่ยA เป็นเนี่ย N จำนวนพจน์นะชอบ X max หารดีส่วนลบด้วย X min หารดีอันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะจะยันจะทุกมานะ X max หารดีลบ X min หารดีนะแล้วก็ถ้าเป็นเลขที่ไม่ต่อเนื่องจะใช้หลักการนี้ก็คือนี้เขียนนะ4 5 6 7 8 9ถึง100ใช่ไหมอันนี้จะเรียกว่าเลขต่อเนื่องเลขต่อเนื่องก่อนเดียวนะฮะเลขต่อเนื่องนะฮะตัวหารเนี่ยถ้าจะง่ายคือตัวหารจะไม่ต่อเนื่องตัวหารไม่ต่อเนื่องคือตัวหารจะยาวก็ไม่ได้บางคนบอกอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ไม่คิดนี่ครับในเมื่อมันดีมันร่วมกันเนี่ยอาจารย์ทำไมไม่คิดนี่ครับ x max ลบ x min ตัวหารดียาวๆเลยโอ้ทำไมไม่คิดนี้ไม่ใช่เรื่องดีต่อเนื่องเห็นไหมฮะไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกเหตุผลนะเพราะแล้วจิตจะเข็มนิ่งเพราะว่าถ้าเลขต่อเนื่องตัวหารต้องไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเลขต่อเนื่องเช่นเลขไม่ต่อเนื่องเช่นไรฮะสี่เจ็ดก็จะย่อมสี่แล้วห้าหกเจ็ดใช่ไหมแต่มันเป็นการสี่แล้วก็เจ็ดอันนี้คือเลขไม่ต่อเนื่องใช่ไหมฮะตัวหารต้องต่อเนื่องคือจำกับสลับกันแต่นะเลขต่อเนื่องตัวหารต้องไม่ต่อเนื่องเลขไม่ต่อเนื่องตัวหารต้องต่อเนื่องแต่ยาวและบวกหนึ่งนะครับดูโจทย์ครับดูโจทย์นะฮะโจทย์บอกว่าเซตของจำนวน4 5 6 7ถึง100ที่หาร3ตัวถ้าเราทำตามหลักสูตรนะฮะหลักสูตรทีนี้จะเฉลยให้ดูเฉลยนะฮะดูก่อนถ้าทำตามหลักสูตรเนี่ย4 5 6 7ไปเรื่อยๆนะถามว่าดีเท่าไหร่นะถามว่าเขาบอกให้หาที่หันที่สามสองตัวใช่ไหมใช่ไหมที่สามสองตัวใช่ไหมตัวแรกสี่หันสามสองตัวไหมไม่ลงตัวที่สามสองตัวถูกไหมต้องเสียเวลามันงงว่าหกคือวงไว้หกคือตัวที่หันลงตัวคือ A 1ถูกไหมนี่คือ A 1ไฟแบบคือ A 1ถ้าเป็นนี้ถูกต้องนะโอเคไหมฮะแต่นี้ตัวสุดท้ายว่า
ตัวซ้ายล่ะไม่ใช่ร้อยแน่นอนเป็นใครครับอย่างหกตัวต้องเอาเก้าใช่ไหมเอาหกหนึ่งหกแล้วเด็กสามอ่าสามใช่ไหมสามอ่าสามสามป่ะสามสามนะอ่าเอาไม่สามหารใช่ไหมสามสามใช่ไหมนี่คือ AN นะและจากหลักสูตรทบทวน AN เท่ากับ A1 บวกด้วย N ลบ 1D N คือ99ใช่ไหม N คือ99นะ N คือ99 N คือ99นะครับเท่ากับ A1 A1 คือ6บวกด้วย N ลบ 1D D คือ3ใช่ไหม D คือ3เพราะฉะนั้นเอามาลบครับได้6ไปลบนะ99ลบ6เหลือ93เท่ากับนะฮะ N ลบ 1D D คือ3เจ้าสามหารใช่ไหมสามสามเก้านะแล้วก็สามหนึ่งสามเท่ากับเอ็นลบหนึ่งตอนนี้จะหาเอ็นครับเอ็นทำไมครับเอ็นก็เอาหนึ่งไปบวกใช่ไหมเป็นไรครับเป็นสามสองใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้เราไม่ทำนี้ถ้าเราไม่ทำนี้ทำไงครับเราไม่ทำนี้เราทำนี้ครับไม่จำเป็นต้องเสียเวลาหาเลยครับดูนะทำนี้ครับทำแบบนี้จาก n เท่ากับ f max หารดีลบ f min หารดีนะดีที่3นะ f max เนี่ยใช้ตัวนี้ไปเลยครับ f max ใช้100เลยครับไม่ต้องไปหางงว่าคืออะไรใช้100ใช่ไหมดีที่3ลบ f min ใช้ตัวนี้เลยครับตัวต่ำสุดคือ4หาร3นะร้อยหารสามนะร้อยพยางร้อยหารสามนะเอาเสร็จทิ้งเลยนะสามสามเก้าแล้วแค่หนึ่งหนึ่งศูนย์นะสามสามเก้าสามสามใช่ไหมลบด้วยสามหารสี่ครับสามสามหนึ่งสามหนึ่งกว่าใช่ไหมเอาเสร็จทิ้งไปเลยนะสามสามลบหนึ่งเหลือสามสองเท่ากันไหมเท่ากันสั้นกว่าไหมสั้นกว่าเกิดเป็นข้อควรระวังเลยครับสำหรับจำนวนพจน์ของลำดับที่มีที่ดีไม่เป็นหนึ่งนะดีที่ใช้ตัวหารต้องแยกออกจากกันที่ผมบอกเลยนะดีต้องแยกออกจากกันนะแม้ในทางคิดสามารถรวมกันได้ก็ห้ามทำสองถ้ามีเสียเหลือในการหารให้ตัดทิ้งเสมอก็รู้แล้วที่เราตัดเสียทิ้งใช่ไหมสามยกเว้นนะฮะยกเว้นหาลงตัวให้ดูข้อสามต่อไปถ้า x min เฉพาะตัว x min นะ x min หาลงตัวนะเอ็กมินทั้งตัวเนี่ยจะต้องบวกหนึ่งเสมอเน้นครับทำไมต้องบวกหนึ่งครับเพราะว่ามันจะหักตัวที่เราสนใจทิ้งพอดีเลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆจำนวนพจน์คือจำนวนที่เราต้องการมันต้องรวมตัวนั้นด้วยใช่ไหมโอเคนะต้องบวกหนึ่งเพิ่มเสมอนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาดูโจทย์ครับดูโจทย์นะข้อสี่ตัวนี้เป็นเลขที่ต่อเนื่องนะคือ10กำลัง2ถึง10กำลัง4มีทั้งหมดที่กี่พจน์ฐาน9ลงตัวตกลงมันมี100 10กำลัง2คือ100ใช่ไหมไป1ไป2ไป3ไป4ใช่ไหมถึง10กำลัง4เท่าไหร่ฮะ11แปลว่ากำลัง100ถึง11เนี่ยมีกี่พจน์ฐาน9ลงตัวใช่ไหมถ้าเราใช้หลักของเรานะ n คือ x max x max เท่าไหร่ x max ตัวสุดท้ายเห็นชัดเจนเกือบ10,000แล้วไม่ต้องไปงมหาอะไรหา A M ใช่ไหมที่หาร9ลงตัวหาร9เลยครับลบ X min X min หน่อยครับสิบกำลังสองเท่าไหร่ฮะ100หาร9นะช่วยหาหน่อยนะหา9นะ9 1 9แล้วก็1ใช่ไหมฮะ1 0นะ9 1 9เหลือเศษ1สิ่งสูงสุด919เป็น111ใช่ไหมปัดเสร็จทิ้งไปเลยเห็นไหมครับอ๋อ10,000นะครับ10,000สิ่งกลางสูงที่10,000ใช่ไหมแล้วก็1ตัวหนึ่งใช่ไหมหนึ่งตัวหนึ่งลบด้วย10ป่ะ11เพราะ919เหลือ7เหลือเป็น10 919คำตอบคือ1,100พจน์จะ1,100พจน์ทำไมครับแค่นี้เองไม่ยากใช่ไหมต่อมาครับสอง
โชคติดนะฮะ100-500มีทั้งหมดกี่ตัวที่หาร7ตัวถ้าเราใช้ทีสูตร a n เท่ากับ a 1บวก m d เนี่ยเราก็จะเวลาไปหา a 1และ a n ใช่ไหมแต่ใช้หลักของเราเนี่ยไม่จำเป็นครับ n คือ x max x max ที่เห็น500หาอะไรครับหาอะไร7ป่ะ7และ n ล่ะฮะ x n อะไรครับเดี๋ยว101หาร7พร้อมจะบอกให้หารจำตัวใช่ไหมอ่ะ7นะ7 7 4 9แล้วเจ็ดหนึ่งนะฮะ10 7 1 7ปัดเจ็ดทิ้งโป๊ะไปเลยนะลบด้วย7 1 7เหลือ7 3 3 0ใช่ไหม30นะ7 4 28ปัดเจ็ดทิ้งไปเลยใช่ไหมคำตอบเป็นไงครับ71ลบ11เป็นใครครับเอ้ย11ลบ14ครับ57จะ57ตัวจะได้ยินไหมครับ7ตัวนะอ่ะข้อสุดท้าย2 9 16 23ไปเรื่อยถึง625 695ถามอีกทีว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นเลขเรียงต่อเนื่องใช่ไหมแต่ตัวนี้ตัวเลขไม่ต่อเนื่องใช่ไหมใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้ไม่ใช่แล้วอีกการหาก็เป็น n เท่ากับ x max ลบ x min หารดูยาวๆดีคืออะไรนะดีคือ7ป่ะ7ดีคือ7นะโอเคไหมฮะx max ก็มีหาดีนะสูตรคือ x max x max คืออะไรฮะ695ลบ x min ได้ยินไหมฮะ2แล้วหาด้วย7และบวก1เห็นไหมครับสูตรเป็นอย่างนี้สูตรเป็นอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะสูตรเป็นอันนี้จำได้ไหมเป็นเท่ากับ x max ลบ x min หาดีบวกด้วย1ใช่ไหมครับรู้โจทย์ก็5นะถ้า x เท่ากับ x ของ200201 202ไปถึง400เนี่ยเป็นเลขที่ต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วจำนวนสมาชิกทั้งหมดใน set A ที่หาร8ลงตัวแต่หาร2ไม่ลงตัวเท่ากับข้อใดกับนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราทำตรงๆเนี่ยคงเสียเวลาน่าดูเลยนะแต่เราลองคิดดูแล้วดูสภาพครับว่าคราวนี้เนี่ยก็หาร8ลงตัวแต่หาร2ไม่ลงตัวหมายความว่าถ้าเราเขียน set ก็มาเกี่ยวข้องนะหาร8ลงตัวกับหาร2ลงตัวไม่2ไม่ลงตัวนะคือภาพสภาพนี้ใช่ไหมสภาพนี้เช่นเรามี8 2 8แล้วก็เอาใหม่ตัวที่ซ้ำกันนะฮะเช่นเดียวกัน8 16 24นะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่คือแม่8นะต่อมาแม่24ล่ะไอ้แม่12แล้วฮะก็จะมี12 24ตัวที่ซ้ำกันคือ24นี่ใช่ไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวที่ร่วมกันคือตรงนี้คือเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรฮะมาจากอะไรฮะคลอนอใช่ไหมก็นอนนะเอาใหม่นะครับเพราะน่าจะเจอจะเขียนรูปใหม่นะภาพที่เป็นภาพนี้หาได้8กับหาร2ตัวนี้เป็นอะไรฮะหาร24ใช่ไหมเขาต้องการอะไรฮะต้องการหาร8ลงตัวแต่หาร24ไม่ลงตัวใช่ไหมจริงคือตัวนี้ว่ามีกี่ตัวใช่ครับเราก็เริ่มใช้ของเราเลยนะเริ่มจากได้8ก่อนแม่แปดเนี่ยนะ n คืออะไรนะ n คือ x max คือ400หาร8ลบ x min x min เท่าไหร่ฮะ200หาร8นะฮะ400หาร8 85 40หรือ0200หาร8 82 16 16นะแล้วก็40ใช่ไหม85 40 25ใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้ตามหลักการของเราครับว่าถ้า x min หาลงตัวเนี่ยจากข้อ3ที่เราเขาบอกว่าถ้า x min หาดีลงตัวเห็นไหมแล้วจะต้องบวก1เพิ่มเสมอเพราะไม่ได้ตัดข้อนั้นทิ้งไปเพราะตอนนี้ x min หาลงตัวใช่ไหมเราตามกฎเราก็จะต้องบวก1นะเขียนง่ายว่า x min หาดีลงตัวต้องบวก1นะตกลงเป็นกี่ตัวครับ26ป่ะ26ต่อมาเห็นไหมว่าน่าจะใช่แม่12แต่เราไม่ใช่แม่12เราใช้แม่24ใช่ไหมใช่ไหมครับแม่24แม่24นะแม่24 n เท่ากับ400หารด้วย24ลบด้วย200หาร24 400หาร24ได้เท่าไหร่ครับ16
ละ224ได้ครับ8ป่ะ8กว่า8นะฮะอันนี้ใครรับตรง8ป่ะ8นะ8นะพ้นตรงตรงนี้ใช่มั้ยตรงตรงนี้ใช่มั้ยตรงนี้จริงคืออะไรฮะคำตอบจริงคืออะไรฮะคำตอบจริงคือ26ลบไปครับลบไปครับเราต้องแถวนี้ต้องแถวนี้นะคือ26ลบไปฮะลบ8เหลือใครครับ18มีท้อยไหมไม่มีอย่างนี้พอทำได้ไหมตอบข้อข้ออะไรฮะข้ออะไรฮะข้อ2นะครับต่อมาดูข้อสอบนะฮะแพทนะฮะแพทนะฮะตัวอย่างเป็นที่เอาตัวอย่างเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงนะแล้วก็ต้องคิดว่ามีแม่อะไรฮะแม่อะไรแม่2กับแม่3มาส่วนร่วมคุณแม่อะไรครับแม่2แม่3แล้วแม่อะไรฮะ6ใช่มั้ยครับเพราะเราต้องการหาร2ลงตัวแต่หาร3ลงตัวคือพื้นที่ไหนฮะตรงนี้ใช่มั้ยใช่มั้ยครับโอเคนะแล้วเราเริ่มดูครับ n อะไรฮะ n คือแม่2ก่อนนะn คือ9 x แม็กซ์999หาร2ใช่ไหมลบด้วย x 1 x 1ใช่ไหมฮะ100ป่ะ100หาร2เป็นใครครับ2 1 2 2 4 8ป่ะ2 4 8หรือเศษ1นะ19นะ1929 18หรือเศษ1 19อีก29 18ตัดเศษทิ้งนะลบด้วยลบเลยฮะ50บ้างแล้วตอบแค่50เศษบ้างต้องไงครับต้องไงทำไมต้องบวก1ครับเก่งมากครับเพราะนี่บวก1ต้องว่ามันหาลงตัวคำตอบคือกี่พจน์ครับ400ไงฮะ450พจน์ใช่ไหมทั้งหมดมี450พจน์นะฮะตัวเศษตอนนี้ต้องตอบตามบท450แน่นอนใช่ไหมหรือช้อยนี้ดีสุดแป๊บนึงโอ้ช้อยดีครับช้อยไม่รั่วคือทุกช้อยตามบท450ใช่ไหมโอเคช้อยไม่รั่วถ้าช้อยรั่วเราถ้ามันมีตัวเลข450เราก็เฉลียวใจตัดทิ้งไปแล้วล่ะนะตอบแม่อะไรฮะหาแม่อะไรแม่สามหรือแม่หกสำหรับแม่ใช้แม่สามแม่หกครับหกแม่หกนะแม่หกนะ n คือ999 x max ฐาน6ลบ x 1คือ100ฐาน66 1 6เหลือเศษ3 39นะ6 6 36ใช่ไหมเหลือเศษ3ใช่ไหม6 6 36ป่ะ6 6 36ตัดเศษทิ้ง100ครับ6 1 6เหลือเศษ4เป็น40ไหม40ป่ะ40 6 6 36นะใช่ใช่ไหมจบนะได้ใครครับ150เพราะถามว่ามันต่างกันมันกี่พจน์ครับทั้งหมดกี่พจน์คำตอบคืออะไรครับตอบอะไรฮะตอบคือ450ลบอะไรครับลบ150นะฮะเป็นใช่ครับ300พจน์มีใช่ไหมอย่างนี้พอออกนี้ถ้าปีนี้ออกนี้พ่อยทำได้ไหมถ้าทำได้นะฮะเพราะแล้วเราจำสูตรนะสูตรได้สูตรผูกเซฟสูตรนะมันมีเลขต่อเนื่องจะไม่ต่อเนื่องนะเอาใหม่นะจำสูตรนะเลขต่อเนื่องจะไม่ต่อเนื่องเลขไม่ต่อเนื่องตัวหารต้องเอาใหม่เลขไม่ต่อเนื่องตัวหารต้องต่อเนื่องเลขต่อเนื่องตัวหารต้องไม่ต่อเนื่องโอเคไหมเอาใหม่ทีเด็ดต่อที่ใจนะเลขต่อเนื่องตัวหารต้องไม่ต่อเนื่องเลขไม่ต่อเนื่องตัวหารต้องต่อเนื่องจะกลับกันนะเอาใหม่ทีชัดชัดเรียนชัดเลขต่อเนื่องตัวหารต้องไม่ต่อเนื่องเลขไม่ต่อเนื่องตัวหารต้องต่อเนื่องท่านเอ๋สวยฮะทำไมฮะปัดที่ไม่ปัดทิ้งถ้าเกิดถ้าเกิดใช้หารลงเอ็นยี่หันดีลงตัวทำไมต้องบวกอะไรฮะบวกหนึ่งต้องบวกหนึ่งนะโอเคไหมแต่ตัวนี้ไม่จำเป็นครับเอ็นคืออะไรฮะเอ็นคือ x